คลิปหน้ากดติดตามไว้นะครับผมบ้าเด็ดอย่าพลาดเด้อบอลหน้าแห่งน้ำใสกว่านี่เด้อพี่น้องเด้อสุขสบายมันเสมอมั่นคือเก่าสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมพามาเลาะมาเที่ยวนะครับผมสปป.ลาวนะครับผมแถวแขวงคำม่วนเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก่อนชมนะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมมาชมทิวทัศน์อันสวยงามนะครับผมอยู่แถวเมืองท่าแค่แขวงคำม่วนต่อไปเฮาสิพาไปเลาะชมนะครับผมข้างในเมืองเพิ่นนะครับผมเลาะเบิ่งสาวลาวนะครับผมเลาะเบิ่งตลาดสดนะครับผมตลาดเซาตลาดแรงนะครับพี่น้องนะครับผมเบิ่งผู้สาวลาวสาวม้งงามๆเด้อพี่น้องเด้อเอาเข้าไปติดตามรับชมเลยครับพี่น้องครับสุขสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีน้องฝนสบายดีน้องน้อยนะครับผมเมื่อนี้เฮามารีดน้ำนะครับผมลำโต๊ะข้างทางเนาะเป็นแห้งที่2เนาะเฮายับมาอีกน้อยนึงนะครับผมมื้อนี้ต่อจากคลิปเมื่อวานเด้อมื้อนี้เฮาสิไปเบิ่งน้ําตกนะครับผมอาจสิบ่ใหญ่ซะเมื่อวานนี่เนาะแต่งามน้ําใสคือกันเนาะพี่น้องเอ้าอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมตามสาวๆกับบ่าวเดชมาเด้อไปน้ําไหลเฮขนาดนะครับผมสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับผมอ้าวขอเชิญชวนพี่น้องนะครับผมทางไทยทางลาวอเมริกายุโรปเด้อทั่วโลกเลยแล้วก็พี่น้องเด้อทั่วโลกเลยเบาพิษเบาถึกเบาเดียกระดีหนาวเด้อพี่น้องเด้อลิ้นน้ำมานะครับผมสั้นกรอบๆอยู่เดี๋ยวนี้นะพาพี่น้องมาเบิ่งไม้แยงนะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมสปป.ลาวบ้านเฮาน้ำกัดเซาะนะครับผมทางทะลุเลยเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะน้ำใสแห้งได้พุ่นน่ะพุ่นน่ะสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยว้าบ่อนนี้ก็คักคือกันเนาะบ่อนนี้ก็คักคือกันนะครับผมลิ้นน้ําฝนตกใส่นะครับผมมันถ้าฝนบ่ตกนี่ก็บ่มีน้ําเด้อพี่น้องโอ้สุดยอดเลยวู้พี่น้องเอ้ยม่วนหลายม่วนหลายม่วนหลายเป็นได้ใดน้องฝนหนาวบ่เด็ดฝนกระตกครับผมเออมาลิ้นบ่แม่นหยังดอกถ้าบ่มีฝนนี่น้ำตกน้ำตาดข้างทางบ่มีใดเห็นบ่มื่นอันที่มันบ่มื่นนี่เพราะหยังเพราะว่าฝนมันซะฝนมันซะอยู่เรื่อยมาเด้อพี่น้องเด้อมาลิ้นน้ำน้ำบาวเดชนครพนมกับสาวลาวนะครับผมติดตามไว้นะครับผมบาวเดชสิพาไปเที่ยวนะครับผมบนแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับผมวิถีไทยลาวบ้านเฮาเนาะเที่ยวแบบธรรมชาติอีหลีเด้อพี่น้องเด้อนี่นะมวลหลายมวลแฮงเด้อพี่น้องเด้อนะวิวหลักพันหลานเลยเด้อพี่น้องเด้อดีเนาะวิวงามอีหลีเนาะเบิ่งน้องฝนขึ้นไปสูงระหว่างตกได้น้องฝนเด้อเป็นห่วงอยู่ได้นี่นะแหงอยู่ลงมาลงมาเดี๋ยวเฮาสิเบิ่งน้องๆเพิ่นอาบน้ําเล่นน้ํานะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวเฮาเนาะเย็นแห้งตับสิแห้งละตับๆๆ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 ๆ
บอกว่าเออคลิปแรกเนาะเออคลิปนี้ก็ถือว่าโอเคได้อันม่องท่องเที่ยวม่องนี่เนาะเออยับมาอีกจักหน่อยพี่น้องเอ้ยฮัลโหล
ลงมาอาบอยู่ลุ่มเห็นไหมสาวมันอาบน้ำให้กันดีเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบาเด้อสิพาไปเที่ยวนะครับผมบ่อนคักๆบ่อนหมดม่วนเด้อพี่น้องเด้อติดตามไว้สิพาทีมงานสาวลาวนะครับผม น้องฝนกับน้องน้อยนะครับผมน้องน้อยนี่กับน้องสาวอะไรเด้อพี่น้องเด้อยังโสดเด้อน้องฝนนี่เป็นเมียเบาเด้อนครพนมเด้อบางคนทักมานะโบหูเนาะเพิ่นกับโบหูนะครับผมแม่นบอกไว้สิพามาเที่ยวเนาะนี่เนาะพวกไอ้น้องน้อยแน่พวกหลังนะคนบางหนาวแตกโอ้ยงามเลยพี่น้องเด้อเกิดมาในเรื่องนี้ต้องมาเด้อพี่น้องเด้อแม่งขมวนเฮามีตะบ่อนคักๆนะครับผมผู้พาหมานะครับผมหรือว่าน้ำตกข้างทางแบบนี้เนาะคักอีหลีสุดยอดขอได้เว้าอีกนะติดใจเว้าได้เว้าอีกติดใจบ่อนนะบ่อนเที่ยวบ่อนนี่จะมาอีหลีป่องไม่ออกแน่กินเอาดินนอกแน่ฮะเอาดินนอกแน่บีบดินมันเข้าสองสาวเพิ่นม่วนแฮงเด้อพี่น้องเด้อยกขาขึ้นอาบน้ำให้น้องสาวเพิ่นน้องสาวเขายังโสดเด้อพี่น้องเด้อน้องน้อยคักอีหลีบอลที่สองนี่ก็คักเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเขาจะไปบ้านที่3เด้อคลิปหน้ากดติดตามไว้นะครับผมบ่าวเดชอย่าพลาดเด้อบ้านหน้าแห่งน้ำใสกว่านี้เด้อพี่น้องเด้อน้ำนี่โอ้ยสี่มรกตเลยเนาะบ้านหน้านี่สุดยอดเลยนะครับผมน้ำแบบซ้ำเขาอาบน้ำแหลเนาะน้องน้อยเอาคิดเพิ่งเอาน้ำแหลเนี่ยเพิ่งขายกันยังขวดอยู่ไทยนี่สาวบาทเด้ออันนี้เขามาอาบนะครับผมหายากเด้อหายากหายากอาบน้ำแหลอันนี้แหละสุดยอดของผิวพันธุ์ดีที่เขามาแนะนำที่มาแนะนำนี่เพราะว่าอาบน้ำแหลแล้วผิวพันธุ์ดีแม่นบ่น้องฝนเบื้องผิวเบื้องแน่นี่นะสาวลาวเฮานะครับผมตกมาตะพูบุได้บุดามันยังบ่ได้ไปร่วมกันอยู่ในน้ำโขงเนาะถ้าน้ำโขงนี่มันเปื้อนแล้วส
ุกปุ๊กน้ำขุ่นแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้น้ำแหลกเลยน้ำตกมาจากกูจากผาเนาะน้องน้อยเนาะใส่สะอาดบริสุทธิ์นะครับผมพี่น้องเมืองลาวนี่ใส่บริสุทธิ์ใส่คือใจเนาะน้ำใจคนลาวนี่บริสุทธิ์นะครับผมใจดีคุยดีอัธยาศัยดีนะครับผมเอาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวเมืองลาวเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ้งนู่นมาไปเบิ้งนู่นมามีกระปู่มีป่าอยู่บ่ไปหาบ้างนู่นเอาซองบ้างนู่นอ่ะน้องน้อยไปยับไปผูกน้องน้อยซองบ้างนู่นผู้ในอย่างนู้นวันนี้พอจะหาอยู่หากินได้พี่น้องเอ้ยผู้น่ะเอาปูอย่างน่ะซองไม้หนูซองไม้หนูปูอย่างปูอย่างซองไม้หนูปูอย่างเย็นคักนะครับผมน้ำมันเว้นมันยามฝนเนาะฝนตกในเนาะม่วนดีเนาะน้องน้อยพามาน้องฝนพามาเบาเดชพามาในพี่น้องเลยกดหัวใจให้แน่กดไลค์ให้แน่เด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับผมเบาเดชนครพนมกับสาวลาวเขาเด้อเขาสิพาไปเลาะทั่วประเทศลาวเลยเนาะน้อยเนาะเลาะตามตลาดสดนะครับผมเลาะเบื้องตามชนบทตามบ้านเพื่อนนะคือบ้านจักสารเมื่อวานนี้แหละพาไปเบื้องเพื่อนผู้สาวจักสารเก็บไม้กวาดไม้ฟอยเนาะน้องน้อยมื้อหน้าน้องน้อยสิพาไปเล่นเล่นน้ำเนาะบนต่างๆนะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแหล่งแบบสุดยอดนะครับผมแหล่งแบบธรรมศาสตร์ทั่วประเทศลาวเลยกดติดตามไว้ก็เห็นถ้ากดบอกว่าติดตามบ่เห็นได้มันสิบ่แจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อที่บอกให้กดติดตามเนี่ยครับผมย้านพี่น้องพาคลิปดีๆคลิปมันๆม่วนๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นอะไรน้องฝนหนาวเหรอระวังเป็นวัดเป็นไอเด้อมีละขึ้นเด้อเนาะมันขักแขวงขม่วนแขวงขม่วนพี่น้องสปป.ลาวนี่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายครับผมธรรมชาติภูเขามันหลายต้นไม้มันหลายนะครับผมย่านตะน้ําหลายพุ่นแหละเพราะว่ามันฝนตกดีพี่น้องเอ้ยแถวขม่วนปีกายนี่ก็น้ําท่วมบ่อน้ำท่วมเบาเนี่ยสิพาไปเบิ่งแล้วนะครับผมไปใต้ต้นเพิ่นได้น้ำมันมาหลายนะครับผมภูเขามันหลายมันไหลลงไปหาม่องต่ำเนาะม่องระหว่างภูเขานั่นแหละมันท่วมเด้อพี่น้องเด้อฝนตกตลอดเลยอันมีซิดดินสไลด์ได้ถ้ามากะดิมันเจือนทับทางแต่ก็มีม่องนั้นรถโจ๊กเป็นบริการเกตให้อยู่เด้อพี่น้องเด้อเกตออกจากทางก็มาได้สะดวกครับผมประเทศลาวนะครับผมคนถนนหนทางเมื่อกำลังพัฒนานะครับผมก็เจริญขึ้นไปหลายเติบแล้วเด้อพี่น้องเด้อคักอีหลีเอาก่อนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวลาวเฮาเด้ออ้าวเขาชิเลาะไปหารถเนาะบัดนี้เนาะไปเขาสิเลาะไปทางรถเด้อบัดนี้เด้อพี่น้องเด้อ
นมันตกแล้วโอ้ยเกือบไปเราสาวเพื่อการอาบน้ำกับเบาเดชเลยเด้อพี่น้องเด้อจะได้หนาวเติบแล้วเนาะพักอีหลีม่วนครับผมพี่น้องม่วนแห้งเย็นชื่นใจอยากให้พี่น้องมาอีหลีเด้อเมืองลาวน่าอยู่น่าเที่ยวนะครับผมค่าเงินกีบกะกำลังแข่งค่าขึ้นกำลังดีเด้อพี่น้องเด้อเศรษฐกิจเมืองลาวกำลังดีนะครับผมประเทศกำลังเจริญพัฒนานะครับผมน่ามาอยู่น่ามาอาศัยเด้อพี่น้องเด้อสถานที่ท่องเที่ยวคักอีหลีเด้อแต่ละมองแต่ละบอนคนลาวใจดีพี่น้องอย่าไปเสื้อเข้าหรือเข้าสร้างเด้อให้มาด้วยตัวเองสัมผัสบรรยากาศสัมผัสชีวิตนะครับผมประชาชนลาวใจดีพี่น้องคนไทยหักแพงกันเด้อบ่าวเดชมาอยู่ลาว20ปีเลยเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้เป็นหยังนะครับผมคะแนนมาถูกต้องบ่ได้ลากมาหนีมาเด้อมีพาสปอร์ตเฮ็ดพาสปอร์ตมาหรือว่าบัตรพันเดชมาก็ได้เด้อบัตรพันเดชนี่สิอยู่ได้2คืน3วันเอ้ย2วัน3คืนเอ้ย2คืนบัตรพันเดชสิอยู่ได้น่าสิ2มื้อบ่ประมาณนี้แหละครับผมบ่เกิน3มื้อนี่ล่ะบ่าวเดชบ่ค่อยชื่อปานใดเพราะว่าบ่าวเดชใช้พาสปอร์ตนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวเด้อถ้าอายแน่โอ้ทางก็ดีพี่น้องเอ้ยพุ่นเอ้ยสิไปยังไงวะโอ้ระวังเด้อมังหินเจื้อนใส่ได้ฮึบโอ้พักดีพี่น้องเอ้ยมาบ่าวเดชก็สิได้ปิดคลิปเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้เฮาสิบ่พลาดหม่องท่องเที่ยวใหม่ๆแห่งคักกว่านี้น้องๆน้องฝนเว้าสิพาไปเที่ยวเด้อพี่น้องเด้อขอบอกขอบใจนะครับผมที่กดติดตามไว้ล่วงหน้าเนาะสุขสบายดีสบายดีบ๊ายบาย